สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคปาอเมริกา2021ในเกมที่2ประจำเช้าวันศุกร์ที่18มิถุนายนกันหน่อยดีกว่าวันนี้มีด้วยกัน2คู่เป็นเกมในกลุ่ม B โคลอมเบียก็เสมอกับเวเนซุเอลาไป 0-0 ส่วนอีกคู่หนึ่งบราซิลครับถล่มเปรูไป4-0ในที่เกมนี้บราซิลได้4ประตูจากอเล็กซานโดยิงเข้าไปนาทีที่12เนย์มาร์นาทีที่68เอเวอร์ตันลิเบโรนาทีที่89แล้วก็ปิดท้ายด้วยลีชาริซันนาทีที่90+3นะฮะถือว่าฟอร์มโหดมากนะบราซิลในชั่วโมงนี้นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของกลุ่ม B ก็อันดับ1เป็นบราซิลครับเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2โคลอมเบียมี4คะแนนอันดับ3เวเนซุเอลามี1อันดับ4แล้วก็5อย่างเอกวาดอร์กับเปรูมี0คะแนนนะโดยที่การเข้ารอบก็จะเอา4อันดับแรกเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปยังคงเป็นเกมนัดที่2ครับวันเสาร์ที่19มิถุนายนก็เป็นเกมในกลุ่ม A ตอน 4:00 จะเป็นชิลีเจอกับโบลิเวียแล้วก็ 7:00 นอาร์เจนตินาจะพบกับอุรุกวัยส่วนโปรแกรมนัดถัดไปในเกมที่3 4 5นะครับก็จะเป็นไปตามที่เพื่อนๆเห็นเลย